สร้างแบรนด์ตัวเองให้ยิ่งใหญ่กับโซเชียลมีเดียสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของอิทธิพลโซเชียลมีเดียหลายๆคนได้ยินประโยคนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะเรากำลังหมายถึงเรื่องอะไร วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของแบรนด์สินค้าเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าของตัวเองโซเชียลมีเดียในสมัยนี้มีมากมายหลากหลายเว็บที่นิยมไม่ว่าจะทั้งทางไลน์ทาง Facebook, Twitter, ์ g อและอื่นๆมากมายซึ่งเรานั้นสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดในปัจจุบันได้บางคนนั้นเริ่มต้นสร้างแบรนด์ไม่รู้ ว่าจะเริ่มจากตรงไหนจะเริ่มจากการทำการตลาดตรงส่วนไหนดีเพราะลงทุนทำการตลาดไปเยอะแยะมากมายก็ยังไม่ได้รับผลตอบรับยังไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายตามความต้องการสิ่งหนึ่งเลยคือในการทำการตลาดเจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่ที่สร้างแบรนด์นั้นมักจะเล็งถึงเรื่องของเป้าหมายมาก่อนเสมอมากไปค่ะ มันมากไปจนทําให้เรานั้นลืมไปว่าในช่วงแรกนั้นเราไม่สามารถจะเจาะจงหรือเลือกได้มากขนาดนั้นเพราะเรานั้นจะต้องให้มันเป็นขั้นเป็นตอนโดยจะต้องมากรองคนอีกทีที่จะนํามาใช้เป็นฐานให้กับเราซึ่งในที่นี้คือเราจะหมายอาความว่าให้คุณนั้นเริ่มต้นจากการสร้างผู้คนจํานวนมากๆหรือคนเข้าถึงแบรนด์สินค้าของเราให้มากๆก่อนจํานวนมากยิ่งมากยิ่งดีจ้ะ คนที่สนใจสินค้าแบรนด์เราหรือไม่สนใจก็แล้วแต่ชายหญิงคนแก่อายุมากน้อยเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนเราจะต้องเลือกมาทั้งหมดก่อนให้มาเข้าถึงแบรนด์เราได้มากที่สุดซึ่งโซเชียลเอนี่ล่ะก็จะเป็นหนึ่งในทูหรือเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการดึงจำนวนคนพวกนี้ที่เรานั้นต้องการนำมาทำการตลาดได้เมื่อเราได้คนเหล่านี้มาติดตามมากดไลค์หรือเข้าถึงแบรนด์ของเราได้แล้ว จากนั้นเราจึงนำเสนอสินค้าหรือนำเสนอโปรโมชั่นและมากรองผู้คนอีกทีในช่วงการทำการตลาดนั้นอาจจะเริ่มจากการใช้ตัวช่วยด้านการตลาดของ Facebook a d s ของ Google Ad s เพื่อช่วยในการทำการตลาดช่วยในการทำโฆษณาและการโปรโมทก็ได้เช่นกันเพราะว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถโปรโมทสร้างฐานลูกค้าสร้างทราฟฟิกลูกค้าได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน Google, id, g o o ก l e อโดนกับ f c e e o o o กก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้ในการทำการตลาดมากที่สุดในสมัยนี้และก็อาจจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่ก็จะช่วยสร้างเป้าหมายสร้างกลุ่มคนทอนี่เรานั้นต้องการจะให้เข้าถึงแบรนด์สินค้าของเราได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ตามที่เรานั้นต้องการอีกทั้งยังเป็นการกระจายการตลาดที่เร็วกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยนี้มีระบบมีเครื่องมือและสื่อโซเชียลต,ต่างๆมากมายที่จะนํามาใช้ในการทําการตลาดมาใช้ในการกระจายข้อมูลต่างๆได้มากมายโดยใช้งบตามจํานวนที่เรานั้นมี มีทั้งแบบฟรีแบบลงทุนและแบบไม่ลงทุนหากลงทุนเราก็สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มคนได้แต่หากเรานั้นไม่ลงทุนเราก็จะได้ทราฟิกรวมๆซึ่งจะกำหนดกลุ่มคนเป้าหมายของแบรนด์ไม่ได้แต่มันก็ได้ข้อดีเช่นกันเพราะเป็นการสร้างกระแสะและความน่าเชื่อถือรวมทั้งสร้างคนรู้จักทั้งเป้าหมายที่เราต้องการและคนที่ไม่ใช่เป้าหมายตามสินค้าที่เรานั้นจำหน่ายสำหรับการ ใช้งาน f a c e b o o แอสและ Google a d w o r d เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีทุนและมีงบจำนวนเงินเย็นๆสำหรับใช้ทำการตลาดจำนวนหนึ่งเพราะว่าในการทำโฆษณาตรงส่วนนี้จำเป็นจะต่อต้องลงทุนจำเป็นจะต้องใช้เงินแต่หากคุณนั้นไม่มีงบไม่มีเงินก็ยังสามารถใช้การทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์แบบฟรีๆได้อาจจะติดตลาดช้าหรือคนรู้จักแบรนด์ช้ากว่าและใช้เวลานานกว่าการมีเงินทุนนั่นเองมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป